ครั้งแรกของปีเจลีกเลือกชนาธิปติดทีมยอดเยี่ยมสัปดาห์ที่8ชนาธิปสงกระสินกองกลางตัวรุกคอนซาโดเลซัปโปโรได้รับเลือกให้ติดทีมยอดเยี่ยมนัดที่8ของเจลีกซึ่งถือเป็นครั้งแรกของเขาในฤดูกาลนี้กองกลางวัย25ปีเพิ่งประเดิมประตูแรกในฤดูกาลนี้หลังมีส่วนสำคัญช่วยให้ทีมถล่มโยโกฮาม่าเอฟมารินอสไปแบบขาดลอย 3-0 ซึ่งสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนคว้ารางวัล นักเตะยอดเยี่ยมประจำแมตช์ดังกล่าวพร้อมรับเงินจำนวน 100,000 เยนอีกทั้งยังพาทีมคอนซาโดเลซัปโปโรขยับขึ้นไปอยู่ในอันดับ7ของตารางคะแนนอีกด้วยสำหรับโปรแกรมนัดไปคอนซาโดเลซัปโปโรจะลงทำศึกลูวานคัพ2019ในวันพุธที่24เมษายน2562โดยจะบุกไปเยือนวีวาเรนนางาซากิในเวลา 17:00 น.ตามเวลาประเทศไทย